เอาครับพี่น้องครับหลังจากคลิปก่อนนะครับเฮาโอจากันนะครับเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมเนี่ไก่ทองคำา80ครับผมและก็วันนี้ล่าสุดนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงนะครับผมและก็เป็นที่รู้จักนะครับของพี่น้องป้องไปครับนั่นก็คือไก่ทองคำา8ดครับพี่น้องครับนี่เนาะอุ้ยตอนนี้กม่านแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับ ไก่ทองคํา8 9ของเราครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรมาพบพี่พบน้องคือเก่าเมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่นาะจากช่อง YouTube นะครับ f c e e o o o k แ Fanpage น,นะครับแล้วก็ติ๊กต k ครับผมที่มีชื่อช่องว่า แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมนี่บู๊ยบรรยากาศสำหรับมือนี้ตอนแรงๆเนาะครับน้าเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่น้าในพื้นที่นะครับในการเพาะปลูกข้าวนะครับทั้งหมด 22ไร่นะครับทั้งหมดเกสายพันธุ์นะครับเนาะหลังจากที่คลิปก่อนนะครับเขาได้วอกจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคํา80ครับพี่น้องครับได้รับการตอบรับจากพี่น้องป้องปายนะครับบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเป็นข้าวที่มีอายุสั้นนะครับผมสามารถที่จะตัดพันุ์ปนของข้าวนะครับนี่เขาดีเข่าด้งต่างๆเนาะ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับตอบโจทย์สำหรับพี่น้องเกษตรกรของเฮ้าเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เป็นที่รู้จักของพี่น้องป้องปายนะครับผมโดยเฉพาะยังยิ่งพลพี่น้องนะครับจากโคกหน้องหน้าท่อมมาค่ามาสารคามมองนีหูจักกันดีนะครับผมนั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับอีกเนาะ เอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมนี่สำหรับแดดลมล่มตกนะครับสำหรับแรงมือนี่เนาะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องป้องไปนะครับผมนี่นั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่เนาะยังที่ผมในมอาจานนะครับให้กับพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันแล้วนะครับเบื้องต้นว่า สำหรับตอนนี้อายุข้านะครับ66วันแล้วครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่านะครับตอนนี้นาะกำลังมัานเลยทีเดียวนะครับผมนี่ทั้งมานเล็กแล้วก็มานใหญ่ท้องปุ้งแล้วครับพี่น้องครับนี่นาะซึ่งกตามไปติดๆนะครับกับไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับที่ออกลวงแล้วนะครับแต่ว่าไก่ทองคำแปดเก้าตอนนี้มานนะครับยังไม่ถอกนะครับ หรือว่ายังไม่ออกรวงครับพี่น้องครับนี่นาอเอาเบื้องต้นนะครับว่าจะให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องป้องไปนะครับผมนี่หนึ่งต้นหนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะครับตอนนี้ปาฏิโทนะครับผมลักษณะประจําพันธ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับนั่นก็คือต้นเตี้ยนะครับซึ่งความสูงของต้นเขานี่กับประมาณจักเจสถึงเก้าสิเซนครับพี่น้องครับนี่นาอ ต้นเตี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตกกอได้ดีครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาแตกกอได้ดีเขามาเบิ้งทั้งนี้ก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าบุ้ยครับนี่นี่ครับเขามาเบิ้งทั้งนี้ครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ป้าทิโตสําหรับกอนี่ครับพี่น้องครับนี่ว่ามัน30บต้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับหนึ่งกอของไก่ทองคำแปดเครับพี่น้องครับนี่เนาะ นี่ครับผมนี่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไดี๋ยเห็นกันชัดๆนะครับเบิ้งก่อได้นะครับเบิ้งนี่ครับเบิ้งพี่น้องครับนี่เบื้องนี่ครับนี่อันนี้เป็นก่อที่สามนี่ครับนี่อือสองต้นผลปรากฏว่าตอนนี้ปานเป็นสิบยี่สิบต้นแล้วครับพี่น้องครับนี่นาะเอามา่อวาจะให้พี่น้องฟังไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมเป็นข้าวที่มีอายุสั้นครับอายุการเก็บเกี่ยว เพียงแค่89วันครับผมจะมีลำต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับนี่เนาะเนื่องจากว่าเป็นเขาที่แตกกอได้ดีนี่เมื่อแตกกอได้ดีกับมีหลายต้นครับเมื่อมีหลายต้นก็มีหลายรวงเมื่อมีหลายรวงก็มีหลายเมล็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ้งขับทองปุ่งครับ มึงเนี่ยนี่คับปัญญังครับพี่น้องครับนี่นาอนี่นะครับผมซึ่งก็จะส่งผลนะครับทําให้จํานวนผลผลิตต่อไร่สูงนะครับผมซึ่งยางตำนี่หนึ่งพันกิโลกรัมนะครับหรือว่าหนึ่งตันต่อไร่เลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่นาอนี่ครับผมที่มีผลผลิตได้ดีแล้วก็ต้นแตกกอได้ดีขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ สำหรับป้ายนี่ของเฮานอแปลงนี้ครับผมโคกหนองนาทำมาค่ามาสารคามครับใช้ปุ๋ยตราแมวเงินครับพี่น้องครับนี่บวกกับไทยแคปแฮปปี้เดย์เนาะโดยสูตรแตกรากแตกกอครับพี่น้องครับนี่ปุ๋ยเคมีตราแมวเงินนะครับสูตร2577ครับพี่น้องครับนี่เนาะอันนี้ก็คือสูตรแตกรากแตกกอครับพี่น้องครับนี่สูตรไม่ล่าสุดนะครับตราแมวเงินของเรานะครับโดยหลานไทยเจริญพาณิชย์นะครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตร เพิ่นสีมีสารอาหารนะครับเพิ่มเติมเนาะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มเติมเนาะและก็นอกจากนั้นครับผมสูตรรับรวงครับเอาหมากเอาผลครับพี่น้องครับนี่สูตร15 5 25ตราแมวเงินของเราครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งสีสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเป็นปุ๋ยสูตรรับรวงครับพี่น้องครับนี่ตัวหลังจะเยอะครับผมนี่หลายก็มูครับผมนี่15 ห้ายี่สิบห้าตราแมวเงินนะครับเป็นสูตรรับดวงครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาทที่นี่มาเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่สสำหรับลักษณะของมันนะครับไ่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าปุ้ยมีแต่ทองปุ้งงครับพี่น้องครับนี่ปาทที่โตเห็นบ่นี่ปุ๋ยตราแมวเงินนะครับผมนี่บวกกับไทยแคปบแฮปปี้ดีของเรานะครับผมเฮ็ดให้ทองปุ้งงแบบนี้ครับเอา เฮาเบิงมาเบิงแจักต้นกันะพี่พี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยปาดทิทเบิงครับผมเนี่ยสำหรับลักษณะของข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับในระยะมานครับพี่น้องครับนี่มานใหญ่เนาะเบิงรับทองปุุงคักปัญญังครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับเบิงนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดที่ทุนี่ครับ ที่สําคัญที่สุดนะครับและแงะจับกันได้ถี่เลยทีเดียวนะครับมีเมล็ดที่ใหญ่แล้วก็ยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ้งครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับในการติดตามนะครับสําหรับคลิปของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมีให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมเกษตรกรเช่าหน้าไดเบิ้งนะครับทุกมือเลยทีเดียวนะครับ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไก่ทองคำา80นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไก่ทองคำา9แล้วก็ฝั่งนี้ครับสามารถประสานกันเข้ามาไดใดครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8นย์2 8 6 8 4 8นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9 9ครับ0 4น5 9 9 9นะครับแล้วก็0 9 2ย์ครับ5164252นะครับผม สามารถประสานกันขอามาได้เดินนะครับผมเอาครับสําหรับืบอนี้ครับผมกระคาแล้วครับพี่น้องครับนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานคอมล่าผ้าจากพี่น้องปวงไปไปเพียงตัวนี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมปุยตราแมวเงินนะครับแล้วก็ไก่ทองคำแปดเก้าครับผม